พิธีกรชื่อดังเปิดเผยเรื่องที่หลายคนไม่รู้ยอมรับป่วยด้วยโรคผิวหนังประหลาดมานาน10ปีแพทย์ชี้พบได้เพียง3ใน 100,000 คนเป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์บอกเลยว่าชีวิตการทำงานของเธอพุ่งแรงแบบสุดๆเพราะแฟนคลับจะได้เห็นหน้าค่าตาของเธอบนหน้าจออยู่เสมอล่าสุดต้นหอมเปิดใจผ่านรายการ Rise and Shine ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรากับเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าตนเองป่วยด้วยโรคมอร์เฟียมานานกว่า10ปีซึ่งแพทย์ชี้ว่าโรคดังกล่าวพบได้เพียง3ใน 100,000 คนเป็นไปได้ดีเจต้นหอมบังเอิญนั่งเครื่องบินข้างคนนี้บอกเลยพีคสุดต้นหอมสกุลตลาฟาดกลับแบบจุกๆหลังมีคนแซะรัศมีแขปมสอยหย่าสามีต้นหอมสกุลตลาโพสต์คลิปนาทีระทึกเจอโจรทำแบบนี้กลางเยาวราชต้นหอมเปิดใจป่วยด้วยโรคมอร์เฟียสำหรับอาการของโรคผิวหนังประหลาดมอร์เฟียที่สาวต้นหอมเผชิญนั้นเริ่มต้นจะปรากฏผื่นแดงดวงเล็กๆบนผิวหนังจากนั้นจะมีอาการความคันเมื่อผิวหนังแห้งและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้นหอมเผยว่าเริ่มรู้สึกว่าต้องเริ่มดูแลตัวเองตอนมีลูกนี่แหละสมัยก่อนเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดอะไรไม่มีคนต้องห่วงใยแต่พอมีลูกแล้วก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นใช้ชีวิตแบบทำยังไงก็ได้ให้ได้อยู่กับลูกไปนานๆสำหรับโรคผิวหนังมอร์เฟียตอนแรกที่หอมเป็นก็รู้สึกกังวลแต่หลังจากไปปรึกษาหมอก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองและพยายามรักษาต่อเนื่องด้านแพทย์หญิงกาญจนาเสริมสวรรค์อธิบายว่าโรคผิวหนังมอร์เฟียเป็นโรคที่พบไม่บ่อยนักโดยสามารถพบได้เพียง3ใน 100,000 คนเท่านั้นซึ่งมักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายลักษณะอาการดังกล่าวจะมีผื่นซึ่งสามารถปรากฏได้ทั้งใบหน้าและร่างกายในช่วงแรกๆจะมีสีแดงหรือม่วงเนื้อสัมผัสจะรู้สึกแข็งๆบริเวณผื่นแดงคล้ายแผลเป็นระยะต่อมาผื่นแดงจะยุบตัวลงและมีสีเข้มขึ้นหรือจางลงปัจจุบันสาเหตุของโรคดังกล่าวยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่ามีต้นเหตุจากอะไรเบื้องต้นอาจเกิดมาจากหลายปัจจัยร่วมกันเช่นพันธุกรรมพบว่าอาจจะมีพันธุกรรมบางรหัสที่สามารถเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าปกติหรือความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวเองจนทำให้ผิวหนังอักเสบกลายมาเป็นโรคผิวหนังมอร์เฟียส่วนการรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งถ้าเป็นผื่นเล็กๆไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆการรักษาก็จะเป็นเพียงการทายาแต่ถ้าในกรณีที่เป็นผื่นที่เยอะขึ้นในพื้นที่กว้างและอยู่ในตำแหน่งที่มีผลข้างเคียงอย่างข้อศอกก็อาจจะทำให้ต้องเพิ่มการรักษามากขึ้นเช่นการทานยาหรือถ้าหากคนไข้สามารถมารักษาที่โรงพยาบาล 2-3 วันต่อสัปดาห์การฉายแสงก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคดังกล่าวได้